สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะตัดทรงอะไรนะคะมีเดียมเลเยอร์แต่มีเดียมเลเยอร์ลักษณะแบบนี้นะคะเราจะตัดในลักษณะของลูกกลมนะคะหรือราวมีเดียมนะคะเริ่มเลยไหมคะวันนี้เราก็จะแบ่งผมในลักษณะของสามเหลี่ยมด้านหลังนะคะเราจะตัดข้างหลังให้เป็นลักษณะของโค้งมนนะคะเราจะเริ่มทำงานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตัดฐานความยาวก่อนนะคะลักษณะของความยาวมีเดียมอะค่ะอาจจะอยู่ประมาณนี้แบ่งตรงจุดกึ่งกลางเลยค่ะกำหนดความยาวนะคะทีนี้ด้วยลูกค้าค่ะถ้าเราแบบว่าชำนาญแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกดใช้หวีกดที่ศูนย์องศาก็ได้ค่ะเพื่อกำหนดความยาวเริ่มวันจนคนไม่รู้ตัดทรงแล้วนะทรงมีเดียมเลเยอร์ค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้กำหนดความยาวแล้วนะคะส่วนในผมด้านข้างอะค่ะถ้าเราแบ่งลักษณะอย่างนี้นะคะตำแหน่งที่เราจะตัดผมก็คือตกตามแนวดิ่งของผมอะค่ะตัดที่ศูนย์องศานะคะขั้นตอนแรกเราจะหาฐานความยาวใช่ค่ะหาฐานความยาวก่อนจะต่างกับทรงที่แล้วนะคะวูฟค่ะวูฟค่ะก็คือเราหาฐานความยาวแล้วเราก็ยกผมไล่เลยแต่นี่เราจะตัดหาฐานความยาวที่ศูนย์องศาสวัสดีนะคะนี่ค่ะเราจะได้เห็นแล้วไหมคะว่าเราจะได้ฐานที่มนนะคะทำสองข้างเท่ากันเลยค่ะหวีผมให้ตกตามธรรมชาติของผมนะคะลักษณะการตัดแบบนี้เราจะไม่ฝืนธรรมชาติของผมนะคะสิ่งที่เราได้หรือสิ่งที่เราเห็นก็คือลักษณะของผมจะเป็นยังไงคะโค้งมนนะคะเป็นรูปตัว U ค่ะเราจะปล่อยช่อบนลงมาเลยนะคะถ้ากรณีที่ผมลูกค้าหนาไปอะค่ะเราอาจจะไม่เห็นตัวไกด์ไลน์นะคะแต่ว่าถ้าผมลูกค้าบางแล้วเราจะเห็นไกด์ไลน์อย่างชัดเจนเลยค่ะตรงนี้จะง่ายมากเลยนะคะนี่ถือว่าเห็นไกด์ไลน์ชัดเจนเห็นชัดเจนเลยค่ะตัดผมตามไกด์ไลน์เลยค่ะหวีผมให้ตกตามธรรมชาติของแนวผมนะคะไม่ต้องคีบก็ได้ค่ะวันนี้จะเป็นทรงง่ายๆนะคะไม่ซับซ้อนปกติแล้วตัดผมตรงนี้พี่ใช้เวลากี่นาทีตอบยากคือถ้าสมมติว่าเราอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราแบบว่าทำงานเข้าใจขั้นตอนของการทำงานแล้วค่ะมันจะเร็วมากค่ะถ้าเราทำงานไปตามสเต็ปของขั้นตอนของการทำงานนะคะเราจะไม่เสียเวลาในการทำงานเชื่อว่า30นาทีเอาอยู่ในการตัดใช่ค่ะถ้าตัวตัดจริงๆแล้วพี่บอกว่าส่วนใหญ่จะไม่เกิน15นาทีอะค่ะถ้าสมมติถ้าเราแม่นในเรื่องของรูปทรงใช่ค่ะถ้าเราแม่นในเรื่องของรูปทรงนะคะการตัดผมเร็วผมช้ามันไม่ได้มีผลอะไรนะคะมันอยู่ที่การทำงานของแต่ละคนเห็นไหมคะเราก็จะได้ลักษณะของผมที่โค้งมนเราผ่าในฐานของมีเดียมคัทนะคะต่อไปในส่วนของด้านข้างค่ะมีน้องๆเข้ามาบ้างเปล่าคะมีครับค่ะขอบคุณนะคะเราจะตัดผมในส่วนของด้านข้างเลยค่ะหรือถ้าสมมติว่าเราแม่นแล้วนะคะเราจะเก็บด้านข้างไว้ก่อนก็ได้แล้วเราก็ทำการยกผมในส่วนของด้านหลังทีนี้พี่ตู่จะทำการยกส่วนผมในด้านหลังให้ดูก่อนดีกว่าเมื่อเราตัดฐานแรกได้แล้วนะคะที่ศูนย์องศาเราจะทำการยกผมแล้วนะคะเห็นไหมเราเก็บด้านข้างไว้ก่อนนะคะหยิบช่อกลางเลยค่ะลักษณะของราวเลเยอร์คือการไล่ผมนะคะฐานล่างเราจะไม่ยกขึ้นมานะเพราะว่าเราต้องการให้ผมมีน้ำหนักเราก็จะหยิบส่วนนี้ขึ้นมาค่ะในองศาที่90นะคะหวีผมให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีแม่น้องโอมด้วยนะคะบอกว่าเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
เราถือว่าเราแลกเปลี่ยนกันนะคะวันนี้นะครับเราตัดทรง medium layer นะครับสำหรับใครที่กำลังศึกษาการตัดผมทรงสไตล์เกาหลีก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับค่ะนี่เราตัดผมที่90องศานะคะราวเลเยอร์ค่ะแล้วก็ชอบบนฐานแรกเราเก็บไว้เพื่ออะไรคะเพื่อว่าบางทีลูกค้าผมเส้นเล็กบางอะค่ะเราไม่ต้องการให้ปลายหนาปลายบางอะค่ะต้องการปลายหนาอยู่นี่คือช่อที่1ที่เราได้แล้วนะคะเราก็ทำการตัดช่อต่อไปเลยค่ะลักษณะนี้นะคะต้องแบ่งผมเป็นเซ็กชันหรือกรีบส้มอะค่ะฐานล่างเราจะไม่หยิบขึ้นมานะคะเอาฐานล่างเป็นไกด์ไลน์ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ปลายผมข้างล่างมีน้ำหนักค่ะยกผมขึ้นไปตัดที่90องศานะคะ90องศามีกี่แบบเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าองศาในการตัดผมอะค่ะมีกี่องศายกขึ้นไปตัดเลยค่ะแบ่งผมนะคะลักษณะโค้งไปกรีบส้มค่ะรู้จากจุดแบ่งกระดูกหูบนก็ได้ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวเลเยอร์ข้างบนแล้วค่ะราวเลเยอร์ตัดผมตามไกด์ไลน์เลยค่ะถ้าเราหวีผมเรียบเรียงเส้นนะคะเราจะเห็นไกด์ไลน์ทำให้เราทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีคุณวัฒนาด้วยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะสอบถามได้นะคะถ้ามีปัญหาเงียบมากงงยืนถือมือถืออย่างเดียวเลยค่ะไม่ถามสักคำเราได้แล้วค่ะในส่วนของเลเยอร์ข้างบนนะคะลักษณะของราวเลเยอร์ก็คือว่าคำว่ากลมอะค่ะฐานล่างก็กลมแล้วก็ฐานบนก็กลมกลมในการที่เราเดินตามตำแหน่งของกลมอะค่ะเราก็มาทำฝั่งหนึ่งนะคะในส่วนของด้านหน้าเราเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะทำผมอย่างที่พี่บอกค่ะเริ่มตั้งจุดไหนก็ได้ถ้าเรามีความเข้าใจอะค่ะตรงนี้จะง่ายมากเลยนะคะใครที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะดูยากหน่อยนิดนึงแต่มันต้องจำเรื่ององศาให้ได้ใช่มันต้องรู้เรื่องพวกนี้อะค่ะเรื่องการแบ่งก็สำคัญใช่ค่ะเป็นเรื่องพื้นฐานของการตัดผมเลยค่ะตามไกด์ไลน์เลยค่ะถ้าเราตัดผมแล้วเราเห็นไกด์ไลน์นะคะหวีผมเป็นระเบียบเรียงเส้นนะคะมันก็จะทำให้เราเห็นไกด์ไลน์ได้ง่ายอะค่ะพอเราเห็นไกด์ไลน์ได้ง่ายมันก็จะทำงานให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยอะค่ะป้าเบิ้งแม่บอกว่ากำลังศึกษาผมนี่เลยครับชอบขอบคุณค่ะดูไว้เก็บไว้นะคะถือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกันค่ะการทำงานอย่างที่พี่ตู่บอกค่ะว่ามันมีวิธีการหลายวิธีการแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในวิธีการเราเข้าใจในหลักเบสิกพื้นฐานนะคะมันจะทำให้เราทำงานได้หลากหลายขึ้นแล้วทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะหลังๆคือแบบบาร์เบอร์ก็มีความสนใจเรื่องผมใช่ค่ะสวัสดีคุณจิด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ส่วนหลังของในส่วนของด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไม่มีบ่นว่าเสียงเบาใช่ไหมสวัสดีคุณต้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ค่ะเราก็จะเห็นเลยลักษณะของผมที่มีความกลมมนทั้งข้างล่างข้างบนนะคะพอเราได้ส่วนข้างหลังแล้วค่ะเราจะมาทำในส่วนด้านข้างละก็คือตัดความยาวเลยค่ะหลายรอบที่แล้วเขาบอกว่าเสียงเบารอบนี้ติดไมค์ให้พี่ตู่เรียบร้อยแล้ว เสียงดังแน่นอนไม่มีแล้วค่ะว่าโหดจะเสียงหรือเสียงเบาเราก็จะใช้ตัวฐานข้างหลังนะคะเป็นตัวกำหนดความยาวด้านข้างค่ะหวีผมก่อนนะคะให้เรียบเรียงเส้นจะยกขึ้นมาประมาณใช้ข้อนิ้วเราอะค่ะวันนี้ที่นิ้วมีบาดแผลนะคะนักรบย่อมมีบาดแผล
ทุกครั้งเลยวะเล็กน้อยทุกครั้งเลยไม่ใช่เดี๋ยวน้องๆเข้าใจผิดว่าตัดนิ้วตัวเองหรือเปล่าเนี่ยค่ะช่างน้ำผมบอกว่าต้องตัดตัวเองไปทุกครั้งมันไม่ถึงขนาดนั้นไหมแต่บ่อยมันทักบ่อยนะนิ้วไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแต่ผ้าเป็นประจำอ่ะค่ะเข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้อันนี้เราก็จะปล่อยส่วนข้างบนมาแล้วทำข้างหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราก็ไม่ต้องไปยุ่งข้างหลังเลยมันเป็นวิธีการทำงานที่ง่ายมากค่ะพี่พยายามที่จะหาวิธีการทำงานให้ง่ายๆให้น้องๆที่แบบบางทียังสับสนในเรื่องของการทำงานนะคะเราดูแล้วก็จะได้เข้าใจง่ายๆค่ะแล้วก็สามารถไปตัดผมได้จริงด้วยค่ะผมเราใหญ่ยกนะคะในจังหวะนี้เทคผมดูค่ะอันนี้จะเป็นหาตัดความยาวด้านหน้าใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราตัดด้านหลังเสร็จแล้วในส่วนของด้านหลังอะค่ะทำอีกข้างเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นหาตัดความยาวใช่ค่ะข้างหนึ่งแล้วก็นางแบบพี่นางแบบพี่งงไหมหมุนไปหมุนมา ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรก็ได้อยู่ไงได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะได้อยู่แปลว่าได้ค่ะค่ะเห็นไหมคะเราก็จะเห็นไกด์จากข้างหลังได้ชัดเจนขึ้นค่ะวันนี้แอดมินเรามาคนเดียวเหรอคะมาคนเดียวอ่ะอีกคนหนึ่งคือวันนี้แอดมินจะเป่าคนเดียวถ้าเราดูสเต็ปของการทำงานแล้วค่ะลองจับเวลาดูนะคะถ้าแบบว่าพี่ไม่ได้สปีดนะสปีดพี่ก็ตัดเรื่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าเราไปตัดผมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองจับเวลาดูเราจะรู้เลยว่ามันใช้เวลาไม่นานนะคะพอเราได้ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยด้านหลังเราไม่ยุ่งแล้วต้องแตะฐานแล้วก็ไล่องศาทีเราจะมาไล่ด้านข้างก่อนค่ะวันทีนี้พี่จะทำงานสลับกันนะทำให้เห็นว่าหนึ่งจะไล่ข้างหน้าก่อนข้างหลังก่อนหรือตัดความยาวก่อนอะไรก็ได้เหมือนคราวที่แล้วที่เราตัดข้างหน้าก่อนแต่คราวนี้เรามาตัดข้างหลังก่อนอีกหน่อยเราจะไปตัดข้างบนก่อนตัดข้างหลังใช่ไหมตรงไหนก็ได้ถ้าเราทำงานแล้วเราไปเริ่มตรงไหนก็ได้ค่ะแต่ตรงไหนก็ได้ของเรามันก็อยู่ตรงพื้นฐานของความเข้าใจตัดล่างขึ้นบนหรือว่าบนลงไม่ค่ะมันไม่ได้ว่าง่ายกว่ากันแต่มันอยู่ที่ทักษะแล้วก็สองก็คือวิธีการจริงๆแล้วถ้าเราตัดจากข้างบนลงข้างล่างในการยืนตัดค่ะสรีระร่างกายเราอ่ะมันจะโอเคมากกว่าแต่บางทีบ้านเราก็คืออยู่ตามความเคยชินแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะยืนตัดหรือคว่ำนิ้วตัดอะค่ะมันก็เป็นเรื่องขององศาหรือเรื่องหลักของการทำงานเหมือนกันแต่งานมันจะออกมาต่างกันในเวไหนก็คืออาจจะนิดหน่อยค่ะเราก็เอาช่อที่เราตัดไว้ข้างหลังนะคะเป็นไกด์ไลน์เห็นส่วนเกินมาตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะนี่คือพี่ยืดเวลาให้นะคะเพราะจริงๆท่านั้นก็คือจะเสร็จแล้วจึงเห็นว่าตัดผมไม่ยากเลยค่ะเร็วมากเดี๋ยวจบไลฟ์เพียงแค่10นาทีก็จะดูแบบไวเกินไปใช่ไหมใช่แล้วถ้าเราผมหนาไปเราก็แบ่งได้นะคะคิดดูว่าวันนี้ตัดเร็วไม่เร็วอะค่ะผมลูกขายังไม่ได้ฉีดน้ำเลยปกติเราตัดไปเราต้องฉีดน้ำไปใช่ค่ะเนี่ยค่ะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะองศาเดียวกับข้างหลังเลยนะคะเดี๋ยวไกด์ไลน์ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะบางทีเห็นพี่พลิกหวีอะค่ะส่วนไหนที่เราจะตัดเราจะใช้ที่ถี่ตัดนะคะหวีหางจะเป็นตัวนำเฉยๆนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะไปทำอีกข้างหนึ่งค่ะ
ำแหน่งของการยืนนะคะก็คือถ้าบางคนไม่ถนัดนะคะในฝั่งที่ฝั่งซ้ายมือหรอเรายืนตัดหน้าช่อก็ได้ค่ะโดยถอยจังหวะเรามา1ก้าวเอาไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้นิดนึงค่ะมาเป็นเกณฑ์ลักษณะการหวีผมนะคะหวีผมให้เรียบร้อยตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะหวีสีลุ้งจะดีอย่างหนึ่งนะคะของ L Angel จะมีตัวกรีดผมค่ะทำให้เรากรีดผมได้ง่ายมันกรีดผมแล้วมันจะเป็นเส้นนะคะมันทำให้เรากรีดผมได้ง่ายเพราะการกรีดผมหรือการแบ่งผมนะคะมันก็คือส่วนหนึ่งของการทำงานเหมือนกันค่ะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะเสร็จแล้วในส่วนของการไล่เลเยอร์ข้างบนพี่ขออนุญาตฉีดน้ำนิดนึงนะคะในช่วงกันหน้าใช่ไหมใช่ค่ะช่วงน้ำแดดเราจะมีความหยาบโศกไหมไม่หน่อยไม่หน่อยค่ะค่ะทีนี้เราจะมาทำการในส่วนสไลด์ด้านหน้าแล้วค่ะก็คือลักษณะของการแบ่งผมอะค่ะเป็นแนวเส้นทะแยงนะคะนะคะในส่วนของผมใช่ค่ะน้ำแดดเราพูดได้ไหมคะพูดได้ไหมคะเราจะเก็บเราจะเก็บส่วนข้างหน้าไว้ก่อนนะคะทั้ง 80,000 คนด้วยนะครับโอ้คนไหนเพจเท่าไหร่โอ้ก็เวอร์ไปเยอะมากเยอะมากมีคนดูเราก็ดีใจแล้วแหละค่ะอันนี้พี่จะเก็บส่วนข้างหน้าไว้ก่อนนะคะสังเกตคราวนี้เราจะไม่ได้แบ่งเป็นสามเหลี่ยมนะคะเพราะเราไม่ได้ต้องการข้างหน้าเหมือนเป็นเคอร์เทนแบงค์เก็บไว้ก่อนค่ะอันนี้เราจะทำการไล่แล้วนะคะโดยการใช้ฐานของโดยการใช้ฐานความยาวของด้านข้างอะค่ะเป็นตัวกำหนดนะคะยกองศาขึ้นมาเลยค่ะเห็นความยาวไหมคะใช้ความยาวเป็นตัวกำหนดค่ะพี่บังไหมนี่ก็ได้ลักษณะการคีบผมด้านหน้าค่ะมีหลายแบบนะคะวันนี้พี่จะคีบแบบนี้นะเอาส่วนตรงนี้ค่ะมาเป็นตัวกำหนดของด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็ได้ดูง่ายใช่ไหมมันก็ง่ายจริงๆแหละต้องไปลองตัดเองอ่ะพี่บังหรือเปล่าพี่จะตัดยังไงอันนี้พี่ก็จะเอาตัวความยาวเนี่ยค่ะเป็นตัวกำหนดเก็บมุมนะคะนี่ค่ะเราจะได้ส่วนสไลด์ข้างหน้าโดยตรงนี้นะคะเรายังจะไม่ยกองศาสูงนะคะก็ปล่อยลงมาค่ะกดลงต่ำๆค่ะ
ฉะนั้นในส่วนข้างหน้าค่ะไล่สูงไล่ต่ำอะค่ะอยู่ที่เรายกการไล่นี่จำเป็นต้องดึงให้แน่นไหมครับไม่ค่ะเราจริงๆแล้วลักษณะของการคีบผมอะค่ะโอ๊ตคือเราก็จะไม่ได้แบบคีบผมจนตึงเกินไปอะค่ะเพราะอะไรมันก็คือเราไม่รู้จักเส้นผมของลูกค้าใช่ไหมถ้าเราไปคีบตึงหรือเปียกเกินไปค่ะอย่างลูกค้าผมอยากโศกบางทีเขาก็จะเด้งอะค่ะจริงๆแล้วเราก็ใช้แค่นิ้วเป็นแนวอะค่ะวางแนวตามหวีเอาอะค่ะเนื่องจากเราใช้หวีรองตัดในลักษณะแบบนี้ผมมันไม่นิ่งอะค่ะเราแค่ใช้นิ้วประคองอะค่ะนี่ค่ะเราก็จะเจอส่วนที่เกินมาเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะทำในส่วนถัดไปเรื่อยๆนะคะลักษณะของผมอะค่ะก็จะแบ่งเป็นเส้นทะแยงเหมือนเดิมมาถึงส่วนด้านหลังเลยค่ะเดี๋ยวพี่ติ๊กกิ๊บให้เห็นง่ายๆเนาะในรอยแบ่งของแต่ละจุดอะค่ะมันจะมีแนวจุดของมันนะทุกอย่างของการทำงานนะคะมันต้องมีเหตุและผลในการทำงานอันนี้สมมุติว่าถ้าน้องๆอะค่ะที่เป็นมือใหม่อะถ้าลูกค้าก้มโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เลยก็ช่างพยายามให้ลูกค้านั่งหน้าตรงนิดนึงค่ะมันก็ไม่มีเรื่องของมุมแต่ว่าถ้าถามว่าช่างที่ชำนาญแล้วอะค่ะเขาจะรู้เรื่องมุมเขาจะก้มหรือเงยลูกค้าก็ได้ค่ะในลักษณะของการทำงานแต่อย่างที่พี่บอกค่ะอันนี้คือเป็นเบสิกง่ายๆเนี่ยค่ะพอเราเห็นไกด์ไลน์เราก็ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะเราเห็นไกด์ไลน์ก็ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเซตทรงด้วยตัวมวลสาย28นะคะใช้สาย28หรือ38สาย38 38ค่ะ28เนี่ยอลังการนะท่านผู้ชม28เป็นไรล่ะอลังการเลยนะแค่38ก็มวลให้อลังการได้นะโอเคค่ะเราก็ไล่ไปเลยค่ะนี่คือเรากำลังสร้างกรอบทรงข้างหน้าอยู่นะคะผมทุกส่วนที่เราตัดมาแล้วคือเราไล่มาหมดแล้วค่ะเหลือแต่ในส่วนของด้านหน้าค่ะหวีผมให้เรียบเรียงเส้นนะคะค่ะเจอไกด์ไลน์ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะค่ะเราจะเห็นไกด์ไลน์ขึ้นเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีครับว่าตู่สวัสดีครับนักติดตามทุกอาทิตย์เลยเหรอเขาขึ้นเป็นแฟนตัวยงเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับแม็กเนี่ยค่ะพอเราเจอไกด์ไลน์นะคะก็ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะช่วงนี้ที่เปิดสอนเป็นAcademyอยู่ไหมครับตอนนี้ค่ะเราเปิดสอนแล้วค่ะในจำนวนของวัน3วัน2วันตามทรงอะค่ะวันหนึ่งเราจะสอน2ทรงอะค่ะวันหนึ่ง2ทรงมันจะเป็นทรงไหนคือต้องไปดูในรายละเอียดของเพจเราเหรอเดี๋ยวก็จะปล่อยมาว่ามีทรงอะไรบ้างที่สอนนะคะแล้วก็สามารถทำงานได้จริงอะค่ะเราก็จะไปเก็บในส่วนด้านข้างแล้วนะคะข้างนี้ส่วนใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในทางเพจใช่ค่ะก็มีน้องๆทักอินบ็อกซ์ถามเข้ามานะคะเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องของการที่เราจะสอนในลักษณะของสไตล์ผมหญิงสำหรับซาลอนในสไตล์ของโคเรียสไตล์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าในส่วนของน้องผู้ชายที่อยากตัดแนวสตรีทนะคะมันก็จะเป็นแนวของผมผู้หญิงในแนวสตรีทมันต้องแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะว่าแนวซาลอนกับแนวสตรีทต่างกันยังไงทั้งที่เป็นผมหญิงเหมือนกันนะคะตรงนั้นพี่จะลงลึกรายละเอียดให้สำหรับเฉพาะทรงใช่ค่ะเรียนเรื่องการดัดอย่างเงี้ยพี่จะสอนเหมือนกันใช่พี่ตู่จะสอนดัดผมชายอยู่ตอนนี้ค่ะก็จะเป็นแนวเป็นสไตล์เหมือนกันนะคะ
ก็จะมีสอนหลายแบบในแนวสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีใช่ค่ะตัดคอยก็มีเหมือนใช่ค่ะในสไตล์ฝรั่งหรือสไตล์พวกฮิปฮอปมาค่ะอะไรนะที่ตุ๊กพยาแบบว่าเออจะแบบเบี่ยงตัวเองแหละที่ให้น้องๆเห็นไงนะคะแล้วเดี๋ยวโอก็ต้องเข้ามาช่วยพี่ในการเซตทรงนะผมลูกค้าจะหยิกอยากโศกหรืออะไรไม่ต้องกลัวนะคะเราสามารถตัดได้หมดอะค่ะยิ่งผมคนอยากโศกอะค่ะจะตัดได้ง่ายเพราะว่าหนึ่งเวลาเขาเซตทรงยิ่งจะเซตได้ง่ายค่ะเพราะมันจะมีรอนความเป็นธรรมชาติของรอนอยู่แล้วค่ะผมอะค่ะจะตัดให้ออกมาได้เข้าทรงหรือไม่ได้ไม่เข้าทรงอะค่ะมันอยู่ที่มุมหรือองศาที่เราเลือกค่ะแต่ว่าทรงนั้นจะเหมาะกับสภาพเส้นผมลูกค้ายังไงก็อีกเรื่องนึงฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าตัดผมในการใช้องศาหรือมุมในการตัดอะค่ะตัดผมกับสภาพเส้นผมอย่างไหนก็ได้คือเขาก็จะดูแลได้ง่ายอะค่ะแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมันจะไปสำคัญตรงที่ว่าเราเลือกทรงมากกว่าสำหรับผมเส้นเล็กไม่เหมาะกับทรงแบบนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเส้นเล็กแล้วด้วยบางใช่ค่ะเนี่ยค่ะเราก็ได้ในส่วนของมีเดียมเลเยอร์แล้วทีนี้เราจะมาตัดส่วนข้างหน้าแล้วนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะแบ่งผงมาค่ะเหมือนลักษณะของห้าเหลี่ยมรู้จักห้าเหลี่ยมไหมพันตะกร้อนน่ะลักษณะผมด้านหน้าห้าเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมก็ไม่ใช่ก็ห้าเหลี่ยมไงนางแบบจะหลับนางแบบว่าไม่หลับหรอกคนไลฟ์เนี่ยจะหลับนะคะเราจะแบ่งผมในส่วนข้างหน้าเป็นห้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันไม่ใช่สามเหลี่ยมใช่ค่ะเอาส่วนด้านหน้ามาเลยค่ะใช่ห้าเหลี่ยมค่ะกำหนดความยาวที่คางเลยค่ะแล้วก็ความยาวที่คอเลยค่ะหรือไม่ต้องก็ได้ซุบซิบอะไรกันสองคนแล้วเราก็คือเอาส่วนที่เราหาไว้ตะกี้ค่ะมุมนั้นเป็นตัวเชื่อมก็ได้ค่ะหยีผมแบบโอเวอร์เดเล็กนะคะแล้วก็ตัดไปหาที่ปลายอะไรนะคะทำไมพี่ไม่พูดล่ะสงสัยอะไรคะนี่ค่ะเราก็จะเจอส่วนที่สั้นสุดกับปลายค่ะเราตัดเลยมันก็จะได้เหมือนในแบบเลยนะคะไม่ใช่มันก็คือลักษณะของเนี่ยค่ะด้วยความที่น้องเขาเป็นคนผมอยากโศกค่ะดูลักษณะของเลเยอร์ที่เราไล่ขึ้นมานี่ค่ะตรงนี้ไม่ถึงขนาดกับเคอร์เทนแบงค์นะคะเพราะว่ามันต่ำมันไม่ใช่ในส่วนของหน้าม้าประมาณนี้แต่ว่าตรงเนี้ยเวลาเราตัดไปมันเลยทำให้ผมตรงนี้ทำไมคะนี่ค่ะไปดันผมตรงนี้พองออกมาแล้วก็ผมตรงนี้ก็จะไล่ออกมานี่คือทรงที่เสร็จแล้วค่ะสำหรับมีเดียมคัทง่ายไหมเนี่ยค่ะเข้าใจเดี๋ยวก็ไปตัดเป็นอ้าวอย่างนี้พี่ก็ตกงานนะดิเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของผมลูกค้าที่แบบว่าเขาสามารถนี่คือทรงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เหลือคือการที่เรามาไดหรือเก็บรายละเอียดของทรงอะค่ะโอ้มาช่วยพี่ไดหน่อยมันจะเป็นในส่วนของการเซตทรงใช่ไหมคะใช่ค่ะเซตทรงไดทรงอะค่ะง่ายไหมคะเร็วด้วยไม่ซับซ้อนด้วยง่ายมากเลยค่ะพี่พยายามจะหาอะไรที่แบบง่ายๆให้น้องๆอะค่ะโอ้ยโอ้ทำไมปากมันไม่ลงอะโอ้เจ็บปากให้พี่หน่อยมันไม่ลงอ
โอ้ใดด้านหลังนะอยู่ที่ใดด้านหน้าโอ้ใดด้านหลังอยู่ที่ใดด้านหน้าเองตัวไหนวอลลุ่มก็ขึ้นวอลลุ่มเลยนะตัวไหนจะขึ้นวอลลุ่มก็ขึ้นวอลลุ่มเลยนะตัวไหนคลองก็ถือขึ้นวอลลุ่มก็ถือวอลลุ่มพี่แค่ใดนะคะยังไม่ได้แบบใช้ตัวม้วนนะคะผมมันก็จะเป็นยังไงลักษณะของผมก็คือจะเป็นชั้นขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเลเยอร์สูงอ่ะมันไม่เหมือนกับทรงที่แล้วอะค่ะที่จะเป็นไล่ชั้นใดตัวอีกแดงตัวนี้ค่ะมันจะทำให้เราอ่ะใดวอลลุ่มได้ง่ายด้วย
นี่ค่ะสิ่งที่เราเห็นนะคะค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเห็นไหมคะใช่ตอนนี้คืออยู่ในส่วนของเซตทรงแล้วค่ะถ้าดูไม่ทันก็คือดูย้อนหลังได้นะคะแชร์แล้วก็เก็บไว้ดูค่ะมันจะเป็นมีเดียมคัตในลักษณะของการตัดแบบราวเลเยอร์ค่ะสไตล์ของมันเป็นการตัดสไตล์ของเกาหลีค่ะแล้วเราก็จะเซตทรงในสไตล์ของเกาหลีนะคะด้วยตัวม้วนของ Avenger Size 38ใช่ไหมแล้วนี่คือลักษณะของเราตัดทรงคร่าวๆแล้วยังไม่ได้ลงเท็กเจอร์แล้วก็ยังไม่ได้เซตทรงเราแค่ใดนะคะใช่เราแค่ใดเฉยๆค่ะแค่ถือสมมุติว่าเราใดแค่นี้ก็จบแล้วเหมือนกันลักษณะของทรงเขาก็คือว่าไม่ได้เป็นลักษณะของหน้าม้าค่ะตรงจุดนี้จะทำให้ผมเกิดความพองพอดีเพื่อรับกับเลเยอร์ตรงนี้ค่ะปลายจะไม่บางนะคะการตัดทรงนี้จะไม่บางซึ่งจะต่างกับคือทรงที่พี่ไลน์มา3ทรงตั้งแต่หลังโควิดมาใช่ไหมมีลองเลเยอร์ให้ไวให้ไวให้ไวเขาเลือกท่าถูกอ่ะเขาไม่ได้ถูกหน้าก็ต้องนิดนึงไงหนุ่มๆสาวๆก็ต้องมีกำลังมากกว่าถ้าไปดูไลฟ์ที่ผ่านมา3ไลฟ์ค่ะหลังจากที่เราเริ่มไลฟ์ติดต่อกันนะคะมันจะมีลองเลเยอร์ลักษณะการตัดกับทรงที่2คือวูฟคัตทรงยูนาบีนะแล้วก็ทรงนี้มีเดียมเลเยอร์ลักษณะการตัดทั้ง3ทรงจะไม่เหมือนกันอยู่ที่เราไปปรับหรือเลือกใช้ในการทำงานนะคะอันนี้คุณแม่บอกว่าอ้าวเหรออันนี้เรามาดูข้างหลังกันนะคะในของมีเดียมคัทอะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสิ่งที่เราเห็นก็คือลักษณะผมปลายก็คือไม่บางแล้วผมลูกค้าก็คือราวจริงๆอะค่ะคือโค้งกลมมนนะคะนี่พี่ยังไม่ได้ลงเทคนิคนะคะแล้วผมลักษณะก็คือไม่ได้แบบไล่สุดเนี่ยค่ะนี่คือเราไดเฉยๆนะคะจากการที่เราแบบว่าตัดผมโดยยกองศาหรือไล่ผมมุมแล้วค่ะผมเขาก็จะไล่กันตามธรรมชาติที่เหลือคือหลังจากนี้คือเราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะส่วนในส่วนของด้านหน้าค่ะเวลาเราเซตทรงให้ลูกค้าค่ะเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าลักษณะของผมอะค่ะเห็นไหมคะตรงหน้าม้าที่เราตัดไว้มันจะมีความพองอะค่ะอันนี้พี่ขออนุญาตเช็คผมก่อนนะคะนิดนึงการลงเทคนิคค่ะมันมีเทคนิคในการลงหลายแบบมากเลยนะคะทีนี้เราก็ดูที่สภาพเส้นผมของลูกค้าเป็นหลักอะค่ะวันก่อนนักเรียนน้องๆก็อินบ็อกมาค่ะก็ดูวิธีการตัดทรงยูนาบีเหมือนกันเขาก็เอาไปตัดใช้งานได้ง่ายอะค่ะอันยูนาบีนี่คือเลเยอร์ระดับไหนคะแล้วแต่มันจะมีวูฟคัทนะคะมันจะมีตั้งแต่ลองมีเดียมช็อตเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนั้นที่เราตัดเราจะอยู่ในลักษณะกึ่งลองอะค่ะก็คือว่าถ้าลูกค้าเนี่ยไม่อยากให้ผมสั้นเกินก็จะเป็นลองเลเยอร์ใช่ลองเลเยอร์หรือมีเดียมเลเยอร์อะค่ะเวลาเราเก็บงานนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเก็บงานด้านหน้าก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าเห็นเลยว่าสวยแล้วถึงเขาไปเก็บด้านหลังพอไปเก็บด้านหลังก่อนลูกค้าก็จะนั่งแบบว่ากังวลแล้วว่าข้างหน้าฉันทำไมเป็นแบบนี้ข้างหน้าฉันทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเทคนิคเป็นอย่างนี้นี่เองเวลาพี่เลือกเก็บเทคนิคอะค่ะพี่จะเลือกด้านหน้าก่อนแล้วที่เหลือคือพี่ก็จะสบายใจในส่วนของด้านหลังคือลูกค้าสวยด้านหน้าเขาก็ไม่สนใจหรอกแล้วค่ะนี่เป็นจิตวิทยาค่ะจริงๆมันตัดได้รูปทรงมันก็คือจบแล้วอะค่ะทีนี้วิธีการเช็คของพี่ตุ๊กก็คือตัดยังไงให้เช็คอย่างนั้นก็เช็คอย่างนั้นค่ะใช่ค่ะถ้าลูกค้าต้องการบางกว่านี้เราก็สามารถใช้ลักษณะเทคนิคของการรูดผมหรือเก็บผมมาได้ค่ะนี่พี่ต้องการแค่ปลายเบาๆอะค่ะเหมือนในรูปอะค่ะในเรฟเฟอเรนซ์ที่ลูกค้าเลือกมาค่ะเราต้องดูงานในเรฟเฟอเรนซ์ให้ออกอะค่ะว่ามีความหนาหนักบางเบาหรือยังไงอะค่ะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการอ่านงานนะคะลูกค้าเอาเลฟมาให้เราอะดีที่สุดนะ
คนเซ็ตก็สำคัญแต่คนเซ็ตเราระวังแบบความปังมากเลยคนเซ็ตนี่ปังมากมากเลยค่ะเป็นเกาหลีที่ปังจริงไงเอาเบาๆนะคะอันนี้คราวนี้ขอเบาๆค่ะแล้วถ้าเสร็จเดี๋ยวไปนอนต่ออ๋อกี่โมงเองนอนกลางวันด้วยเหรอคะตอนนี้ทำไมแอร์เย็นไงจะหลับได้ไงจะบอกข้างนอกแค่นั้นแหละโอ้โหนะคะเราก็จะเห็นผมขึ้นมาละผมลูกค้าอยากโศกยิ่งตัดง่ายค่ะดูแลได้ง่ายค่ะแค่ว่าบอกลูกค้าเวลากลับไปต้องดูแลยังไงอะค่ะแล้วก็ไปสระผมก่อนใช่ค่ะสระผมนี่คือต้องสระทุกวันไหมคะหมายถึงสระผมไม่ทุกวันนะคะแล้วแต่บางคนนะคะแอบกัดอยู่นะ จริงๆแล้วแต่ความหมายป่ะความหมายของแต่ละคนอะไรเงี้ยหรือว่าใส่โอเคจริงๆแล้วสระผมอะค่ะแล้วแต่ความพอใจของลูกค้าค่ะความพอใจของตัวเราเองไงว่ากี่วันเราอยากสระเราอยากสระทุกวันวันเว้นวันหรือว่า3วันหรือ7วันเพราะว่าพี่เอาพี่เป็นที่ตั้งไงบางวันก็วันเว้นวันมันก็3วันพี่ก็7วันอยู่ที่ว่าเรายุ่งแค่ไหนพี่ทำให้เห็นนะพอเราตัดได้แล้วอะค่ะตอนเราตัดเปียกได้แล้วอะพอเรามาเช็คหรือว่ามาเก็บรายละเอียดอะค่ะมันแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีงานส่วนเกินเลยค่ะนิดหน่อยเพราะเราก็เก็บแค่ตอนนั้นเองอะค่ะโดยใช้เทคนิคเข้าช่วยจริงๆมันมีอย่างที่พี่บอกนะมันมีวิธีการเทคนิคเก็บหลายอย่างค่ะอยู่ที่เนื้อผมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้พี่แค่เก็บเบาๆอะค่ะแต่ถ้าใครอยากรู้เรียนเทคนิคในการเก็บผมหรือว่าใช้เทคนิคอะไรในการเก็บผมทรงนี้ทรงนี้อะไรค่ะก็เข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะเพราะตรงนั้นอ่ะพี่จะแนะนำทุกอย่างเลยค่ะสำหรับการทำงานว่าเทคนิคมาเรียนแล้วก็ลองทำเองอ๋อใช่ค่ะเราต้องมีให้ทำงานอยู่แล้วค่ะเหมือนแบบน้องที่มาเรียนดัดอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอเรียนเสร็จก็ต้องเอาหัวมาสอบอะค่ะมีสอบด้วยเหรอคะในการพิจารณาค่ะมีสอบด้วยเหรอคะมีสอบค่ะเพราะว่าพี่ก็ต้องขอสอบอะค่ะเพราะว่าเราจะต้องประเมินแบบว่าประเมินความเข้าใจอะไม่ใช่ว่าประเมินว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งนะแต่ว่าเราจะประเมินว่าไอ้สิ่งที่เขามาเรียนรู้กับเราอะอะไรคือเขาไม่เข้าใจอะไรถ้าเขายังไม่เข้าใจอะไรมันก็คือเราก็ต้องเข้าไปบอกเขาแล้วว่าสิ่งที่เขากำลังไม่เข้าใจคืออะไรพอบางทีเราเรียนเรารับรู้ได้ใช่ไหมแต่เวลาสอบเนี่ยเราจะให้เขาทำเองแล้วเราก็จะดูเขาว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ขณะที่เขาทำงานวัดความเข้าใจฉะนั้นถามว่าไม่ใช่ว่าเก่งไม่เก่งนะคะแต่ว่าวัดความเข้าใจว่าเขาเข้าใจขนาดไหนเพราะว่าอย่างที่พี่บอกค่ะลักษณะการสอนของพี่อะค่ะพี่ไม่ได้สอนให้เป็นตัวพี่สอนแค่หลักหรือทฤษฎีให้คุณมีความเข้าใจแต่งานต้องเป็นตัวคุณต้องดึงความเป็นตัวตนของคุณออกมาให้ได้ในการทำงานถ้าคุณดึงความเป็นตัวตนของคุณออกมาได้มันคือลายเซ็นของคุณฉะนั้นพี่จะมองว่าสิ่งที่คุณไม่เข้าใจคืออะไรถ้าคุณเข้าใจนั่นแหละคือตัวคุณไม่ใช่ตัวพี่เพราะคนที่เข้าใจคือพี่มันก็เป็นงานพี่ที่พี่เข้าใจงงไหมเสร็จแล้วค่ะโอ๊ตก็คือมาเซ็ตทรงเลยค่ะพี่ไม่ต้องการความบางนะคะเพราะผมจริงๆลูกค้าค่ะเขาอยากโศกแล้วถ้าบางก็คือทรงก็จะเปลี่ยนไปอีกฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าในการลงเทคนิคหัวใจสำคัญของการลงเทคนิคมีอยู่เรื่องเดียวค่ะคือต้องรู้จักลิมิตรู้จักทรงค่ะว่าทรงแบบนี้จะต้องลงมากหรือน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันก็คือความพอใจของแต่ละคนความเข้าใจของแต่ละคนแต่บางทีเราตัดออกมาโอเคละไปลงเทคนิคเยอะลูกค้าบอกทำไมมันไม่ใช่ทรงที่เขาอยากได้โอเคค่ะโอ๊ตมาม้วนให้พี่หน่อยพี่ดูคนใดทรงหน้ามาให้ใช้พี่เหรอโอ๊ตเออเหรอเอาไม่ได้ใช้พี่ใช่ไหมแค่รบกวนเฉยๆอ๋อปกติอยู่ร้านไม่ได้พูดแบบนี้นะทำไมอ่ะน้ำเสียงไม่ใช่แบบนี้นะใช่ตอนนี้
ทีนี้พอเราตัดได้แล้วค่ะเราลองมาเรียนรู้วิธีการเซตทรงของโอ๊ตดูค่ะสไตล์ของโอ๊ตนะคะเพราะว่าบางทีงานที่ร้านเนี่ยค่ะโอ๊ตจะเป็นคนเซตทรงให้เซตม้วนให้แต่ที่นี้สอนนะคะก็คือพี่จะสอนในเรื่องของการตัดแล้วก็สอนเรื่องเซตทรงวิธีการเซตทรงมีหลายแบบเซตยังไงสอนวิธีการเลือกใช้เซตติ้งให้เหมาะกับแต่ละทรงและแต่ละสภาพเส้นผมอะค่ะเพราะมันคือทุกอย่างมันคือหัวใจของการทำงานหมดเลยอะค่ะถ้าสมมุติว่าไลฟ์จะไม่จบนะคะจะมีสอนเซตทรงต่อนะคะใช่ไหมใช่ค่ะจะมีสอนเซตทรงต่อเหมือนง่ายๆเซตทรงสไตล์เกาหลีอะค่ะเอาแบบไม่ฟังนะเอาแบบชิวๆเพราะว่าอันนี้คือสายแบบว่าสายนางงามเลยค่ะตัวมากแต่วันนี้เราคือจะแบบจะเซตเบาๆเหมือนในรูปอะในเรฟเฟรนซ์อะคือเมื่อวานตัดให้ลูกค้าแล้วเขาเซตบอกลูกค้าบอกโอ้โหเหมือนมันในเล็กมากคือพี่ยังบอกว่าด้วยวิธีการตัดแล้วก็วิธีการเซตทรงค่ะตรงนี้คือถ้าเราเรียนรู้หรือเราทำงานได้ค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็สามารถทำให้เราไปเพิ่มมูลค่าให้กับร้านตัวเองได้ซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าร้านเราเนี่ยคือบุ๊กกิ้งการทำงานแน่นอนการตัดเป็นการที่แบบเราเข้ามาเจอกับลูกค้าแต่พอเขาเชื่อมั่นในการตัดเราเนี่ยทุกอย่างมันจะตามมาเองตัดโอเคทำสีก็ต้องสวยดัดก็ต้องสวยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันนะคะเราจริงๆแล้วหัวใจของการทำงานทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันเริ่มต้นที่จากการตัดก่อนพอการตัดโอเคแล้วอะค่ะไม่ว่าการวางสีวางแนวสีทำสีทรงหรือการดัดงานจะออกมาสัมพันธ์กันหมดนะคะอย่างทรงแบบนี้ค่ะอย่างวันก่อนพี่ก็ดัดยังไงไม่ให้หยิกเป็นงานดัดที่ยากมากแต่ทรงมันต้องได้ก่อนที่นี่แบบถ้าใครสนใจเรียนรู้อะค่ะแล้วก็สอบถามมาทางเพจได้เลยใช่ค่ะและอย่างที่พี่บอกค่ะว่าเราสอนกันด้วยความเข้าใจถ้าสนใจเรียนก็ทักอินบ็อกซ์เพจมาใช่ค่ะไม่บอกหรอกเขาว่าม้วนยังไงบ้างหรืออะไรแบบว่าตัวม้วนไซส์38มีคุณสมบัติยังไงเผื่อเพื่อนๆที่เขาดูอยู่เขาไม่มีไซส์38ซึ่งไซส์38เป็นไซส์ที่หายากเนาะใช่แต่ว่าด้วยของบริษัทของเรามีมาตั้งนานแล้วไซส์38จนบางทีลูกค้าต้องขอซื้อไปด้วยพอม้วนพอใช่ลูกค้ามาทำผมเงี้ยค่ะเห็นเราม้วนแล้วที่นี่คือจะสอนลูกค้าม้วนผมนะคะเพราะว่าไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปไงเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้ามาสระใดเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปลูกค้ามีอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายถ้าเราแบบว่าอย่างพวกพี่อะค่ะคือทำตัวนี้ให้กับลูกค้าสนใจพี่หนูหาไม่ได้ไซส์แบบนี้ซื้อไหมคะที่พี่ไม่ได้ขายนะพี่ก็จะบอกลูกค้าว่าพี่ไม่ได้ขายของนะคะแต่ว่าของมันจำเป็นต้องมีถ้าเราอยากได้ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายค่ะจริงๆแล้วพี่เป็นคนไม่ขายของอยู่แล้วพี่พูดตรงๆแต่ว่าถามว่าสิ่งที่เขาลูกค้าซื้อไปนั่นคือมันเป็นประโยชน์สูงสุดในความจำเป็นที่เขาต้องใช้ฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนสนใจอะค่ะตัวของเราก็มีเนาะ L Angel ไซส์38ซื้อไปก่อนแล้วก็ลองใช้ดูถ้าลูกค้าอยากได้ก็คือเราก็ซื้อไปขายลูกค้าได้อีกเพราะว่าตรงนี้มันหาไม่ได้ไซส์นี้มันไม่ได้ง่ายๆอะค่ะจริงๆแล้วการม้วนผมมันก็อยู่ที่ไซส์ของเบอร์ด้วยนะคะไซส์เล็กกว่านี้ก็จะเป็นยังไงคะโอ๊ตมันจะแน่นครับมันจะแน่นไม่ต้องกลัวนะว่าผมบางแล้วมันจะไม่อยู่ไม่เกี่ยวเลยนะเพราะว่าที่นี่คือลูกค้าผมบางก็คือใช้ม้วนได้เหมือนกันนะคะส่งเมื่อวานนะคะลืมหรือเปล่าคุณชิคเก้นกิวถามว่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะแอดมินอยู่ตรงนี้พอดีเลยค่ะถามแอดมินได้เลยค่ะถามเลยค่ะตอบได้เลยค่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่โอ๊ตจำเอาทำไมไม่ถามแอดมินฝั่งนู้นประมาณ 1,190 บาทค่ะถ้าสนใจสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะข้อดีของการมีแอดมินด้วยไม่พี่ตู่บอกแล้วว่าพี่ตู่ไม่ได้ขายของนะคะแต่ว่าจริงๆมันจะเป็นมันไม่ใช่ไม่ได้ขายของแต่มันจะไม่ต้องใช้จริงๆแล้วเราจะรู้เลยว่ามันทำให้เราทำงานออกมาได้เฮ้ย
แล้วสองก็คือว่าเราไปต่อยอดของเราได้ด้วยคือลูกค้าบอกพี่หนูอยากได้แต่หนูหาซื้อไม่ได้ก็คือสั่งเราก็ไปขายต่อได้การที่เราจะแนะนำอะไรใครอะค่ะหนึ่งตัวเราต้องใช้ก่อนแล้วมันเป็นประโยชน์สูงสุดโดยพี่ทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าพี่เชียร์ไปมั่วๆอย่างเงี้ยคนดูคนแบบเชื่อใจเราก็มีถูกปะถ้าซื้อไปเฮ้ยทำไมแบบพี่ไม่โอเคอันนั้นพี่ก็เลือกที่จะไม่ทำแต่พี่ถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้จริงๆค่ะเหมือนกับแปลงอะค่ะคือเราใช้มาหลายอันแต่ถามว่ามันอาจจะมีอันที่ดีที่สุดกว่าอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ก็ด้วยราคาไม่สูงเราก็สามารถตอบโจทย์การทำงานของเราได้ง่ายเหมือนกันนะคะฉะนั้นการทำผมอะค่ะมันไม่ได้มีเรื่องตัดผมหรืออะไรอย่างเดียวทุกอย่างมันมีส่วนประกอบกันหมดอะค่ะคุณแม่น้องโอมถามว่าตัวม้วนเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นของวาเลนเต้ใช่ค่ะไซส์38นะคะไซส์38ค่ะที่ 1,190 บาทนะคะสนใจทักแชทอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะสนใจตัวม้วนแล้วก็สนใจเรียนด้วยก็ได้นะคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราตัดไอ้เข้าทรงแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะถ้าบอกว่าคนเป็นช่างแล้วก็เข้ามาดูการทำงานอย่างที่ถ้าเราเป็นช่างกันจริงๆเราจะรู้ไงคะว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีวิธีการทำได้หลากหลายสองก็คือว่าสำหรับน้องๆที่เรียนตัดผมมาหรือว่ายังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะบางทีพี่ก็จะพยายามหาแบบทรงที่มันง่ายๆอะค่ะให้ดูให้เข้าใจง่ายๆใช่ค่ะเพราะว่าน้องก็อินบ็อกซ์มาว่าลองเอาไปตัดหรือไปทำงานคือน้องบางคนที่เคยเรียนกับพี่มาค่ะเขาก็ได้ทวนเขาไปด้วยแล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นแต่สำหรับว่าคนที่เข้ามาดูใหม่ๆค่ะอย่างที่พี่บอกค่ะว่าด้วยความเป็นช่างอะค่ะทุกคนมีความรู้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานแล้วก็เราก็ต้องเปิดโอกาสให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่สนใจที่จะเรียนตัดผมอยากทำผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงจับจุดตรงไหนพี่ก็พยายามเลือกทรงที่แบบง่ายที่สุดอะค่ะที่แบบว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรจริงๆแล้วการทำผมบางทีมันก็มีเรื่องการแบ่งผมที่ซับซ้อนอะแต่พี่แบบไม่ได้เอามาให้เพราะว่าพี่อยากให้น้องๆที่เขาแบบเพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังที่จะเรียนรู้อะค่ะทำในสิ่งที่ง่ายๆก่อนแต่ในสิ่งที่ง่ายๆนั้นนะคะมันต้องมีพื้นฐานของความเข้าใจแล้วก็ความเป็นระเบียบในการทำงานทำงานใช้ได้จริงเลยนะคะทรงพวกนี้เหมือนมากพยายามอันนี้อยู่ในขั้นตอนเสร็จแล้วนะสุดท้ายแล้วค่ะใช่ค่ะก็คือดูย้อนหน้าใช่ไหมดูย้อนหน้าค่ะจะเก็บไลฟ์มีไว้ไม่น่าเก็บเลยอันนี้ไม่ต้องแรงไม่ต้องตรงเนี้ยคือไม่ต้องแรงไม่ต้องอ่ะพอบอกแล้วว่าถ้าพี่ไม่เฝ้านะอย่าเพิ่งเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่เฝ้านะมันจะมีความเป็นแบบเป๊ะนิดนึงอย่างที่บอกค่ะข้างหน้าพี่ไม่ได้ต้องการความเป็นร้อนนะคะพี่ต้องการแบบโอเคค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าก็ตื่นมาแล้วผมเป็นอย่างนี้เลยตะกี้ก็คือธรรมชาติของผมเหมือนกันค่ะที่เราไม่ได้เซ็ตมันก็จะเป็นลักษณะขึ้นทรงมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแต่นี่คือแค่ความที่เราเซ็ตคือทำให้ผมมันเป็นระเบียบมากขึ้นอันนี้ดัดได้ด้วยนะคะดัดให้เป็นทรงแบบนี้ค่ะไม่ใช่ดัดให้หยิกนะคะแต่ดัดเพื่อให้เป็นตรงอย่างนี้เพราะวันก่อนพี่ก็ใช่พี่ดัดดิจิตอลให้ลูกค้าก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ดัดให้เป็นร้อนนะคะโอ้เธอม้วนปังมากอ่ะพี่บอกแล้วนะเธอม้วนปังมากแปลงไปไหนอ่ะแปลงไปไหนไหนครับไหนอ๋อค่ะแล้วเราก็จะใช้แปลงเนี้ยค่ะในการหวีพี่ขอดูกระจกหน่อยได้ไหมคะเตะตำเล็บได้นะโอ้แล้วแบบว่าโอ้แบบโอ้ม้วนปังอ่ะ
อดอดมนอดมนพี่ยามเผาแล้วเป็นไงพี่จะบอกว่าลอนเห็นไหมคะใสใส38อะค่ะลอนเขาก็จะแบบว่าคลายคลายอลังนิดนึงอะค่ะมันจะคลายๆเราไม่ต้องการแบบว่าเนี่ยค่ะก็ถ้าแน่นเกินไปนะคะก็แน่นจริงๆค่ะก็แค่รูดออกมาเพราะนั้นในการทำงานนะคะน้ำหนักมือก็มีส่วนนะโอเคค่ะอันนี้เราก็จบที่เซตทรงแล้วเห็นไหมคะแล้วเรามาดูงานข้างหลังค่ะนี่ค่ะโอ๊ตโอ๊ตนี่ผมว่าปังมากเลยค่ะงานข้างหลังอะค่ะดังนั้นน้ำหนักมือในการม้วนนะคะก็มีส่วนแต่ว่าข้อดีอย่างนี้ก็คือก็ดีอย่างนึงอะค่ะคือลูกค้าก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยเนี่ยค่ะเราก็ใช้น้ำมันรูปอะค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือเลเยอร์หรือทรงอะค่ะที่เรานั่นไว้อะค่ะเห็นไหมคะด้านข้างเนี่ยค่ะผมธรรมชาติของเขาอะค่ะเนี่ยค่ะใช่มีผมธรรมชาติเนี่ยค่ะนี่คือทรงผมนี้เสร็จได้เพราะเกิดจากการตัดแล้วก็การเซตทรงนะคะถ้าลูกค้าไม่เซตทรงก็คือก็จะกลายเป็นทรงที่ก่อนที่เรานั่นนะคะโดยเฉพาะลูกค้าผมหยิกอยากโศกค่ะจะตัดทรงนี้ได้สวยเลยค่ะคือเป็นธรรมชาติเลยค่ะคราวนี้ถ้าตอนนี้ที่เขากำลังนิยมก็คือการทำไฮไลท์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ทรงผมสมบูรณ์แบบขึ้นฉะนั้นพี่ถึงบอกว่า1เวลาเราตัดผมได้เข้าทรงแล้วได้รูปทรงแล้วเวลาเราทำอะไรมันจะง่ายแล้วมันก็จะสวยขึ้นอย่างเช่นถ้าเราทำระยะหรือว่าทำไฮไลท์ค่ะเวลาเราม้วนมาตัดออกมามันจะงานมันจะแบบชัดเจนมากๆเลยอะค่ะถ้าวันนี้พี่ก็ฝากไว้สำหรับทรงมีเดียมเลเยอร์นะคะให้เป็นแบบให้น้องๆได้เรียนรู้กันว่าตัดยังไงหรือทำงานยังไงอะค่ะแล้วก็ถ้าสนใจอะไรก็คือทักในเพจของ L Angel ได้เลยอะค่ะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะถ้าเราเกิดวิกฤตแบบนี้แต่ว่าถ้าเรายังทำงานของเราได้อยู่ลูกค้ายังเชื่อมั่นในตัวเราอะค่ะพี่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะผ่านตรงนี้ไปได้ทุกๆคนนะคะงานที่ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วไว้เจอกันไรหน้านะว่าที่จะตัดทรงอะไรอีกหรือว่าถ้าใครอยากดูอะค่ะว่าทรงไหนลองทิ้งในไว้ในอินบ็อกซ์ก็ได้ว่าอยากดูพี่ตัดทรงอะไรค่ะได้ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะอันยัง